ชาดายินดีช่วยแก้รับน้องโหดเด็กช่างตีกันลั่นเรื่องไปหาวัยรุ่นชอบอยู่แล้วชาดายินดีช่วยสุภมาศแก้ปัญหารับน้องโหดเด็กช่างตีกันลั่นเรื่องไปหาวัยรุ่นชอบอยู่แล้วเผยเคยผ่านมาก่อนต้องไปคุยทำความเข้าใจเมื่อเวลา 16.30 นาทีวันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เตรียมประสานขอให้ช่วยแก้ปัญหารับน้องโหดในมหาวิทยาลัยและปัญหานักเรียนอาชีวะตีกันว่าต้องรอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาประสานมาตนยินดีที่จะไปช่วยเต็มที่เรื่องไปหาวัยรุ่นตนชอบอยู่แล้วเพราะคุยภาษาเดียวกันนายชาดากล่าวต่อว่าสมัยยุค14ตุลา16ตนก็เป็นเด็กขึ้นมาเรียนกรุงเทพมหานครเคยตีกับเขาเหมือนกันเราก็รู้ก็เข้าใจเด็กบางทีเด็กอยากหล่อแต่หล่อในทางที่ผิดต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจว่ามันมีวิธีการหล่อหลอกที่ดีๆอีกมากมายเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไม่ใช่ว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราทำพออายุมากไม่ใช่มาห้ามเขาเหมือนไปห้ามตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นนายชาดากล่าวภูมิธรรมเร่งดึงทุกภาคส่วนร่วมวงศึกษาทำประชามติไม่ยื้อแก้รัฐธรรมนูญจบในรัฐบาลนี้ภูมิธรรมเร่งทากตัวแทนทุกภาคส่วนร่วมกกศึกษาจัดทำประชามติคาดไม่เกิน30คนชงคณะรัฐมนตรี 1-2 สัปดาห์นี้ยันไม่ได้ยื้อเวลารัฐบาลเลี่ยงตอบยุบสภาทันทีหลังแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่20กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบคณะกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อจะทำประชามติว่าการทำงานได้เริ่มนับหนึ่งเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างทาบทามบุคคลมาร่วมเป็นกรรมการเบื้องต้นคาดว่าจะมีไม่เกิน30คนคณะกรรมการชุดนี้จะไม่ใหญ่เกินไปเพื่อให้การทำงานคล่องตัวโดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนตัวแทนพรรคตัวแทนวิชาชีพหลายกลุ่มอาทิตัวแทนวิชาชีพสื่อมวลชนสภาทนายความนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมและมีแนวคิดจะเชิญนายยิ่งชีพอัชชานาถผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนไอลอและตัวแทนประชาชนกลุ่มอื่นเข้าร่วมและบางคนได้ตอบรับมาแล้วเบื้องต้นได้หารือกับบุคคลที่ไปทาบทามถึงจุดประสงค์ในการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องการทำให้สำเร็จภายใน4ปีในการทำงานยุคของรัฐบาลชุดนี้เราต้องการสลายความขัดแย้งเดิมออกไปและไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นโดยจะทำงานจะทำให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 3-4 เดือนเพื่อให้เกิดการทำประชามติสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังและตามนโยบายรัฐบาลประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยคงมาตราหมวด 1-2 ไว้และไม่แตะในเรื่องพระราชอำนาจที่อยู่ในมาตราต่างๆแต่นอกนั้นทำได้หมดเพื่อทำอย่างไรให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะไปดูเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือหลายๆอย่างที่เขียนมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อความเป็นประชาธิปไตยและการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการคาดว่าจะรวบรวมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้าหากไม่ทันจะเสนอในสัปดาห์ถัดไปยืนยันไม่ได้ต้องการยื้อเวลาเมื่อได้คณะกรรมการแล้วจะวางไทม์ไลน์และกระบวนการทำงานให้ชัดอีกครั้งยืนยันว่าจะเร่งทำทันทีแต่มีขั้นตอนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และนำเข้าที่ประชุมสภารับทราบย้ำว่าเมื่อแก้รัฐธรรมเสร็จและมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกมาแล้วคิดว่าภาพรวมการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเสร็จได้ไม่เกิน4ปีให้จบก่อนการเลือกตั้งในสมัยหน้านายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จรัฐบาลจะยุบสภาหรือจะทำงานไปจนครบวาระนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูรายละเอียดก่อนแต่จะดำเนินการให้เข้าสู่ระบบปกติเร็วที่สุดเมื่อถามย้ำกรณีหลายฝ่ายทวงถามอยากให้ยุบสภาทันทีเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอคุยกับคณะกรรมการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้มาดูเรื่องนี้และจัดทำรายละเอียดก่อนหากพูดไปเวลานี้จะกลายเป็นความเห็นส่วนตัวราเมศเน็บอดิศรอย่ากังวลปชปทำสภาล่มลั่นทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วกันราเมศเน็บอดิศรอย่ากังวลปชปทำสภาล่มย้ำไม่คานทุกเรื่องลั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วกันอย่าใช้เสียงข้างมากข่มเสียงข้างน้อยวันที่20กันยายน2566นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประสานงานเพื่อให้การประชุมสภาราบรื่นในเรื่ององค์ประชุมเพื่อป้องกันสภาล่มว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาด้วยวุฒิภาวะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งเคยย้ำจุดยืนหลายครั้งว่าเราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์จะไม่ค้านทุกเรื่องแต่จะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งตรวจสอบรัฐบาลและแสดงจุดร่วมสงวนจุดต่างพรรคมีความชัดเจนตลอดมาและคิดเป็นว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศหรือไม่ประธานวิปรัฐบาลอย่ากังวลขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ก็แล้วกันสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าประธานวิปรัฐบาลทราบดีคือเสียงข้างมากหากทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็อย่าใช้เสียงข้างมากข่มเหงเสียงข้างน้อยควรรับฟังซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์ในการทำงานแต่อยากย้ำว่าหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็น่าจะรู้ถึงการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เราทำหน้าที่ต่างกันเป็นความต่างแห่งหน้าที่แต่อะไรคือสิ่งที่ดีทุกคนสำนึกได้รัฐบาลก็เช่นกันนายราเมศกล่าว